ถ้าทฤษฎีเดียเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะแปลว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับวาเลนไทน์อยู่ดีประมาณนั้นมาจะ20กว่าปีแล้วเนี่ยยังไม่รู้อีกเลยไม่แต่เดี๋ยวเคยนะเล่าประสบการณ์คือใส่ไม่ดีไงก็คือเด็กตอนเด็กๆช่วงแบบ20กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีแฟนแล้วก็อยากไปทานข้าววันวาเลนไทน์แล้วซึ่งแฟนคนนั้นก็บอกว่าอย่าไปทานเลยวันวาเลนไทน์เพราะว่าคนมันเยอะใช่แพงด้วยราคามันอะไรอย่างเงี้ยน่ะเดี๋ยวก็แบบเหมือนแบบก็งอนๆอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือไปต้องไปทานกันวันที่15เดี๋ยวก็ไปแต่พอถึงร้านเดียบอกไม่กินเป็นไงฮะไอ้ที่เคยเห็นในสภานี่คือน้อยๆนะยังน้อยผมบอกให้ไม่กินอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเลยคือนี่คือแบบนิสัยไม่ดีไงครับแล้วพอแบบพอโตขึ้นมันก็รู้ว่าเออมันก็คือวันนึงวันนึงเออนะครับนะก็มันสามารถโยงเข้ามากับเรื่องการเมืองไงได้บ้างไหมนะก็มันเป็นก็วันนี้เขามีการให้ดอกไม้ใช่ไหมถูกไหมวันนี้คือมันมีคนให้เขาเลยให้ความรักกับประชาชนด้วยไงใช่ไหมที่ทำเนียบผมเห็นที่ไปยืนกอดธงชาตินะอะไรนั่นนะฮะนะรักประเทศไทยแต่นิยามความรักของเขากับเรามันอาจจะไม่เหมือนกันไงคือเขาเนี่ยมีวิธีคิดแบบเขาเป็นพ่อปกครองลูกอ่ะมีอารมณ์วิธีคิดแบบนั้นอยู่ดุสั่งซ้อนต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปัญหาก็คือว่าผู้นำประเทศมันไม่ใช่พ่อเราไงผู้นำประเทศคือคนที่เราเลือกเข้าไปบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของเราครับซึ่งจริงๆแล้วเกี่ยวกับวิธีคิดแบบระบบครอบครัวเลยแต่ผู้นำไทยเนี่ยบางส่วนโดยเฉพาะคนที่ถ้ามีพื้นเพเป็นฐานตำรวจอะไรเงี้ยจะมีวิธีคิดแบบนี้เยอะครับคือได้มองว่าคนที่เข้าไปเป็นผู้นำประเทศอ่ะมันควรจะเป็นเหมือนข้าราชการคนหนึ่งคือการเป็นservice provider คือการบริการประชาชนตรงไหนที่เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขตรงไหนที่มันดีอยู่แล้วเราจะปรับปรุงยังไงให้มันดีขึ้นต้องฟังเสียงของประชาชนซึ่งตรงนี้แหละมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐเนี่ยมันรักประชาชนและประชาชนก็จะรักประเทศของตัวเองใช่ไม่ใช่ปากสั่งปากบ่นปากด่าแต่ถึงสุดท้ายแล้วก็บังคับให้ทุกคนต้องรักประเทศนั่นก็หมายถึงรักตัวเองด้วยกับคนพวกนี้ก็วิปริตดีนะครับนะฮะพูดถึงวาเลนไทน์เนี่ยไปดูพวกแบบโซเชียลมีเดียของนักการเมืองในไทยนะฮะที่เขาได้มีการโพสต์กันคนแรกที่จะพาไปดูเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าคนนี้คุณประยุทธ์ก็คงจะคุ้นเคยอย่างดีนะคืออดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับเพราะว่าเคยเดินตามต้อยๆอยู่เป็น 2-3 ปีนะครับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นมีการโพสต์ Facebook นะฮะนะครับเนื่องในวันแห่งความรักก็ส่งความรักและกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านด้วยความคิดถึงและห่วงใยรวมทั้งขอบคุณความรักที่มอบให้กันมาตลอดกว่า8ปีที่ประเทศต้องการคนที่รักประชาชนอย่างจริงใจนะครับเข้าใจความทุกข์ยากที่ประชาชนได้รับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมความเหลื่อมล้ำของไทยอยู่ในต้นๆของโลกประชาชนขาดรายได้ขาดโอกาสหวังว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นประชาชนจะได้ผู้นำที่มาจากเสียงข้างมากของประชาชนจริงๆนะฮะรักและห่วงใยประชาชนจากใจจริงนะครับนี่ก็เป็นภาพที่คุณยิ่งลักษณ์นั้นโพสต์ที่จริงแล้วไอ้ตัว Facebookของคุณยิ่งรักนะที่เป็นตัว official ครับคนไลค์ประมาณ6ล้านได้มั้งน่าจะเป็นการที่ว่าแฟนเพจใช่ไหมคะ6ล้านคนซึ่งเป็นแฟนเพจที่ผมเข้าใจว่าคนน่าจะไลค์เนี่ยเยอะมากที่สุดนะทั้งกดไลค์ติดตามมากที่สุดในบรรดานักการเมืองในประเทศไทยซึ่งสมัยตอนที่ท่านยังอยู่ในเมืองไทยอะค่ะท่านจะมีมีตติ้งให้กับแฟนคลับที่เป็นกดไลค์ทำบุญกันไปใช่ไปทำบุญแล้วบางทีแกก็จะมีจับสุ่มอะค่ะว่าใครเนี่ยเป็นแฟนคนที่เท่าไหร่ตอนนั้นก็จะเป็นแบบเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเป็น4ล้านหรือ5ล้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบคนนั้นก็คือเป็นผู้โชคดีแล้วก็ได้มีการแบบเชิญมาทานข้าวกับนายกยิ่งลักษณ์ในสมัยนั้นค่ะใครไปรู้สมัยนั้นคุณประยุทธ์ก็อาจจะไปกดไลค์ด้วยแต่สมัยนี้ไงแต่สมัยนี้มันคืออะไรสมัยนี้คือการปิดคอมเมนต์ครับไม่มีการอินเทอร์แอคกับเราแฟนเพจเลยใช่ไหมครับยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปตามนิสัยของผู้นำประเทศแหละใช่ไหมเพราะคนเขาจริงๆนะไม่น่าปิดคอมเมนต์นะเพราะคนเขาก็อยากจะไปอวยพรใช่ไหมอย่างวันเกิดอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมด้วยตัวอะไรคอควายคอควายเขาอาจจะยอมจากคนดีนะครับให้คุณประยุทธ์นะครับอย่างเนี้ยผมก็อย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เปิดรูปคุณประยุทธ์ขึ้นมาในรายการนะฮะก็จะมีคอมเมนต์คอควายขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยความสามัคคีที่คุณประยุทธ์ต้องการอย่างนี้แล้วทุกคนก็จะบอกให้เอาลงครับพวกกินข้าวอยู่นะฮะขณะที่เพจ Facebook รวมไทยสร้างชาติครับนะครับเผยแพร่ภาพพลเอกประยุทธ์กอดธงชาติไทยนี่ที่อาจารย์วิโรจน์แซวเมื่อสักครู่ใช่ฮะนะครับมันคือสีธงชาติใช่ไหมอ่ะเขากอดธงชาติเลยใช่แต่ว่าสีน้ำเงินของธงชาติอ่ะมันดูไม่เหมือนธงชาติไทยที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำเอาเหรอของไม่แน่ใจนะอันนี้ถ้ามีรูปเราขึ้นมาดูนิดนึงผมไม่ได้สังเกตใช่ไหมแม่ผมแชร์ให้ฟังว่าแต่แบบรักเหมือนแบบมันไม่จริงอ่ะครับจะละดูเฟกอ่ะจะละฟังว่าเมื่อประมาณแต่ยังไงมันก็ปลอมเมื่อประมาณพูดถึงเรื่องสีธงนี่น่าสนใจไหมนะผมไม่รู้ประเทศไทยเป็นยังไงตอนปีที่แล้วที่ผมอยู่ฝรั่งเศสอ่ะเขาก็มีการเปลี่ยนธงใหม่ด้วยการที่
ธงชาติไทยธงฝรั่งเศสมันเหมือนกันแดงขาวน้ำเงินใช่ไหมมันมีน้ำเงินสองแบบไงเป็นน้ำเงินอ่อนกับน้ำเงินเข้มแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนไปใช้สีน้ำเงินเข้มให้เป็นแบบสีแบบของทางการอะไรเพราะฉะนั้นน้ำเงินที่มันปรากฏบนธงชาติไทยอ่ะไม่รู้ว่านี้มันเข้มหรือว่ามันอ่อนแต่เข้มอ่ะส่วนใหญ่สวยกว่านะคือแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอันนี้ด้วยคุณเดียวว่ากล้องที่ถ่ายมันคืออะไรมันจะมีบางกล้องมันจะมีลักษณะแบบสามารถที่จะ reflect true color ได้กับบางกล้องมันก็จะใส่ฟิลเตอร์หรืออะไรมันจะทำให้สีมันเพี้ยนไปนิดนึงแต่เดียคิดว่าคนที่เป็นคน edit รูปอะค่ะมันควรจะต้องทำให้รูปของสีของธงชาติในรูปนะมันออกมาเป็นสีที่มันคนไทยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วทีมงานนี้ถึงขั้นขนาดจะเอาภาพขึ้นยังไม่ยอมเอามาขึ้นให้ดูเลยนะคุณผู้ชมแต่อย่างที่กายบอกว่าถ้าเกิดประเทศมันจะมีการเปลี่ยนสีของธงชาติให้เป็นสีน้ำเงินขึ้นอยากให้มันเป็นทางการขึ้นมันควรแจ้งคนไทยด้วยไหมว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะยกตัวอย่างง่ายๆขับรถผ่านทางด่วนตรงนี้ก่อนจะลง voice เนี่ยผ่านตรงกระทรวงการต่างประเทศผมเข้าใจว่ามันก็เป็นธงชาติสีหนึ่งนะสีธรรมดาพอก่อนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำเงินธรรมดาคือน้ำเงินแบบไหนคือน้ำเงินแบบเป็นน้ำเงินเข้มอย่างนี้นี่คือน้ำเงินที่เราเห็นบ่อยๆแต่ผมว่าไม่สวยที่สวยคือน้ำเงินที่มันเข้มกว่านี้หน่อยแต่ว่ามันก็จะสถานที่ราชการแต่บางทีผมก็เห็นมันก็ลักลั่นหรือลักลั่นมันไม่เหมือนกันก็มีนะคือผมรู้สึกว่ามันก็ประหลาดดีก็บางธงใช้นานแล้วซักแล้วแดดเดียวนี่เป็นไปได้นะครับมันไม่ได้เป็นความหมายอะไรหรอกแสบซีดนะครับในขณะที่นะครับเพจพรรคพลังประชารัฐนะก็โพสต์ภาพของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพร้อมระบุข้อความสุขสันต์วันแห่งความรักขอส่งใจไปถึงประชาชนที่เป็นแรงบันดาลใจสู้ใจบันดาลแรงนะขอให้คนไทยทุกคนมีความรักความสุขก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหานำพาประเทศมั่นคงนี่แล้วคนนี้มาจากไหนภาพคนนี้ฮะมีคุณจุรินทร์ค่ะคุณจุรินทร์ใครขอครับก็ไม่อยากจะให้เขาทีมงานเขามาให้เพราะอาจารย์มาวันนี้ฮะเขาบอกว่าคุณจุรินทร์เนี่ยโพสต์ภาพในเพจส่วนตัวนะคะเป็นภาพดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็เป็นภาพวันที่ฉลองมงคลสมรสกับภริยาพร้อมกับข้อความอวยพรเนื่องในวันวาเลนไทน์ว่า very happy valentine's day ขอให้คนไทยมีความสุขที่ได้รักและระลึกถึงกันครับครับต้องระลึกถึงระลึกด้วยเนี่ยนั่นน่ะสินะครับก็โพสต์เองป่ะเวลาโพสต์ผมอยากรู้อย่างคุณจุรินทร์น่าจะโพสต์เองนะประเภทใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นไปนั่งยองๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยโพสต์เองแน่นอนไปเจอผีแพงอะไรอย่างนี้ตอนนี้เหลือแต่ผีรถพ่วงอย่างนี้ผีพ่วงไงผีพ่วงนะขณะที่การประชุมวันนี้ฮะเป็นการประชุมครม.นะทุกวันอังคารนะครับพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นประธานการประชุมในวันนี้เห็นมีคนลาได้ครับก็คือพลเอกประวิตรเดี๋ยวนี้เขาลาไปก็ไม่ต้องอ้างเหตุผลแล้วนะเวลาไปหาเสียงใช่ไหมลาไปเล่นในที่นะครับแต่ถ้ามันลาไปหาเสียงในเวลาราชการนี้มันโอเคไหมถือว่าลามันก็เป็นเหตุผลที่มันรับได้ช่องทางกฎหมายที่มันมีอยู่ใช่ไหมช่องว่างทางกฎหมายอยู่แต่ไม่แน่คุณประวิตรก็อาจจะแบบอายะขัดคืนหรือไงคืออยากบริหารต่อใช่ไหมได้นะฮะแต่ว่าไม่ร่วมด้วยอะไรเงี้ยนะครับค่ะนะครับก็อย่างที่บอกนะพลเอกประวิตรส่งหนังสือลากิจไม่เข้าร่วมการประชุมคนใกล้ชิดไม่ได้แจ้งเหตุผลในการลากิจแต่ว่าอย่างที่บอกสุดท้ายก็ไปโผล่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับนะหลังการประชุมก็เดินไหวไหมก็ไหวแบบที่เดินปกติอ่ะก็ยังเดินได้อยู่เดินเหินได้เมื่อวานที่แกใช้ไฮดรอลิกขึ้นเวทีใช่ป่ะครับซึ่งเดียก็ถือว่ามันก็เป็นความคิดที่ฉลาดนะเพราะดีกว่าแกไปแบบล้มตรงเวลาขึ้นบันไดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือนอกจากจะปลอดภัยด้วยก็ยังได้ความอลังการของเวทีด้วยเช่นกันก็ถือว่ามันครีเอทิวิตี้มันดีอ่ะครับนะฮะหลังการประชุมพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะครับถึงการลงพื้นที่ในวันวาเลนไทน์โดยบอกว่านะครับนะฮะผมรักทุกคนรักทุกวันวาเลนไทน์ก็เป็นวันสำคัญที่จริงแล้วเป็นวันของต่างประเทศนะก็กลายเป็นของไทยไปด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนทุกคนใครยังไม่แต่งงานก็ขอให้ได้แต่งงานทุกคนนะฮะถ้าพยายามมาหลายปีแล้วยังไม่สำเร็จก็พยายามต่อไปนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มถามจริงมันเป็นโรคประสาทแบบนึงนะครับมันชอบมีปัญหาคนมีแฟนไม่มีแฟนแต่งงานไม่แต่งงานอะไรเงี้ยใช่คือโทษนะครับเผือกอะไรด้วยฮะครับนะไม่แต่ว่าเดียวว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่มาคุยกันแบบนี้นะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับบางคนนะคือบางคนอยากมีแฟนแล้วมันไม่มีแฟนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องขำไงครับใช่นะครับเขาก็บอกว่าเมื่อถามผลสำรวจก็พบว่าติดคุณประยุทธ์เนี่ยติด1ใน5ที่คนไทยอยากมอบดอกกุหลาบให้พลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าก็ขอบคุณนะขอรับไปด้วยใจนะจ๊ะพร้อมนำมือข้างขวาแนบที่หน้าอกข้างซ้ายแล้วก็ระบุว่านายกก็มอบดอกไม้ในดวงใจของนายกให้กับทุกคนเหมือนกันยืนยันว่านายกไม่มีอะไรกับใครทั้งสิ้นนายกมีแต่ความปรารถนาดีให้กับทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบนายกก็ไม่เคยเกลียดไม่เคยโกรธบางเวลาก็มีอารมณ์บ้างเท่านั้นเชื่อไหมถามจริงเดี๋ยวก็อยากมอบดอกไม้ให้นายกนะดอกอะไรฮะดอกไม้จันทร์นี่เป็นไงนะครับเรามาถึงก็ฟาดปังนะย้ำนะครับพลเอกประยุทธ์นะฮะว่าเป็นคนพูดความจริง
ก็ตอบในส่วนที่ตัวเองตอบได้หลายเรื่องอยู่ในกระบวนการก็ว่ากันไปการจะกล่าวอ้างว่าใครผิดใครถูกต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจะพูดว่าใครเป็นก็เป็นสิทธิ์ของท่านไม่มีใครวุ่นวายเรื่องฟ้องร้องคดีอะไรกันนักหรอกเหรอฮะเห็นท่านก็ฟ้องนี่ใช่ไหมใช่มีคนหมิ่นท่านเลยติดคุกอะไรก็ไม่ได้ฟ้องเองก็ให้คณะทำงานไปฟ้องนะครับค่ะคือถามจริงเหรอเชื่อได้ไหมแต่ละอย่างที่พูดออกมาจากปากอะที่บอกว่าตัวเองจริงใจพูดจริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอเวลาอีกไม่นานปีหน้าเลือกตั้งแล้วปีหน้าเลือกตั้งแล้วครับโกหกมาตลอดอ่ะครับใช่ไหมแต่ทีนี้จะมามอบความรักนะเป็นผู้ว่าอะไรนะเป็นนายกอะไรไม่เกิน8ปีอะไรต่างตอนนี้ไปพูดที่ไหนก็พูดว่าตัวเองเป็น8ปีอ่ะใช่คือเป็นคนแบบอาจจะพูดจริงก็ได้แต่มันไม่มีสำนึกอ่ะครับแค่นั้นเองครับคิดว่าตัวเองมีอำนาจแต่พูดอะไรก็ได้แล้วโดยสันดานก็คือเป็นคนไม่ค่อยฟังคนอื่นอยู่แล้วฮะเข้าใจไหมเห็นลงพื้นที่อ่ะถือไมค์เดินพูดคนเดียวเป็นนี้ตลอดใช่คนที่พยายามจะเขาเรียกไงจะพยายามจะรีแบรนด์ให้ก็เหนื่อยนะนะครับพลเอกประยุทธ์เห็นบอกว่าลามไปศาสนาด้วยนะใช่ชี้ไปที่สื่อที่เป็นมุสลิมใช่ไหมฮะถามว่าเหมือนกับศาสนาพุทธไหมนะครับแต่ว่าสื่อคนดังกล่าวเขาก็ตอบว่าเหมือนกันก็คือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับแล้วก็เนี่ยก็ไปเรื่องศาสนาด้วยนะพลเอกประยุทธ์ก็ย้ำนะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีหมดนะครับเวลาเขาดูเยอะนะวันนี้นะศาสนาเขาตอบแล้วนะฮะแต่ว่าแต่คนทำรัฐประหารยึดอำนาจคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับครับประเด็นก็คือแก่ป่านนี้เที่ยวพูดเรื่องศาสนากับคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดเลยอายุปามาขนาดนี้แล้วถ้ายังคิดไม่ได้เนี่ยเศร้านะฮะคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้คือช็อตเสาะเรื่องความรักเรื่องคนดีเนี่ยคือตอบคล่องใช่ไหมแต่พอมีการถามถึงกรณีสารวัตรสัวใช่ไหมคะเดินหนีป่ะเนี่ยเขาบอกว่าถูกโยงประเด็นว่าเกี่ยวกับพนันออนไลน์เนี่ยแล้วก็โพสต์ว่าพี่สารวัตรสัวบอกว่าเนี่ยเขาโพสต์ขอบคุณใช่ไหมคะที่ทำการตลาดให้ฟรีใช่ไหมขอให้ทำต่อไปพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ติดตามสืบสวนสอบสวนเองอ่ะใครจะพูดก็พูดไปเถอะครับอันนี้สั้นเลยนะสั้นคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นใครก็ตามที่เป็นลุงกวาดถนนหรือใครก็แล้วแต่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยถ้ามีคอมเมนต์แบบนี้เราก็เฉยๆอ่ะครับแต่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะคุณจะมีคอมเมนต์อย่างนี้ได้ไงถูกปะอย่างน้อยอำนาจหน้าที่ของคุณเรื่องนี้คืออะไรไม่ใช่นั่งดูอยู่บนหอคอยงาช้างอ่ะคุณจะต้องไปกำชับว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาตรงไหนใช่ไหมฮะอะไรมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ตำรวจซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของท่านโดยตรงเนี่ยมีปัญหาแบบนี้กระบวนการการคัดสรรหรือเข้ามาแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะมันมีกระบวนการตรวจสอบภายในถึงการทำงานของตำรวจถูกไหมครับมีใครไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรต่างๆผิดกฎหมายไหมเรื่องรับเงินเรียกทองอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะท่านมีหน้าที่ต้องดูและท่านต้องแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างให้ตำรวจเขาด้วยถูกไหมชีวิตความเป็นอยู่รายได้มันจะได้มีผลต่อทำให้ระบบการส่งสวยเนี่ยมันเสียหายไปแต่ทีนี้ไอ้ระบบที่คุณจะเอามาใช้เนี่ยคุณก็ศึกษาเอาได้ไงครับอเมริกาก็ใช้ระบบการกระจายอำนาจใช่ไหมอังกฤษเขาก็มีกระจายอำนาจบางประเทศยังเป็นรวมศูนย์อยู่ครับแต่ว่าทำให้ตำรวจเนี่ยมันยึดโยงอยู่กับการปกครองของประชาชนในท้องถิ่นอะไรต่อไม่ได้ต่างๆคือมันมีวิธีการน่ะแต่ตลอดเวลา8ปีคือคุณไม่ได้ทำอะไรเลยไงครับแล้วมันยอมรับแบบไม่ยอมรับไม่ได้อะว่าทุกอย่างมันเลวลงแล้วมันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของท่านจะทำเป็นไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันเปลืองเวลาแล้วมันก็เปลืองโอกาสของประชาชนเป็นจำนวนมหาศาลนั่นล้วนไปถึงพี่น้องตำรวจด้วยนะครับบางส่วนที่เขาไม่ต้องการที่จะเห็นระบบนี้เขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีเกิดประโยชน์อะไรในการแก้ไขขึ้นมาเลยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาคือนี่ไม่แน่ใจว่านี่นายกหรือลูกโป่งลอยเก่งแล้วก็เอากตร.มาดูเองด้วยนะนะตอนนั้นก็อยู่ในตัวคุณประวิตรมันอยู่ในความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์แบบเบ็ดเสร็จเลยไงใช่ใช่ไหมครับอย่างนั้นก็ควรจะตอบในฐานะนายกในฐานะประธานกตร.ใช่ใช่ค่ะนะครับเห็นบอกว่าวันนี้มีคุณแอนจักรพงษ์ใช่ไหมค่ะใช่นะครับตอนนี้คุณแอนเนี่ยคือไปซื้อนี่มาแล้วใช่ไหมฮะเป็นลิขสิทธิ์งามใช่ไหมผมนางงามมิสยูนิเวิร์สใช่ไหมนะครับคือเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ใช่ไหมก่อนป่ะหรือว่าเป็นมิสเป็นแบบมิสยูนิเวิร์สแบบนางงามจักรวาลเลยนางมาจักรวาลเลยนะซื้อจากสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมซึ่งต่อมาคุณประยุทธ์ก็พบกับคณะนางงามจักรวาลนะครับมาขอรับการสนับสนุนงบจากรัฐบาลในการเป็นเจ้าภาพจากการประกวดนางงามจักรวาลในปี2567นะครับมีการมอบดอกพุทซ้อนที่เด็ดมาจากข้างตึกไทยคู่ฟ้ามอบให้นางงามก่อนจะถ่ายภาพร่วมกัน
นะฮะนะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษด้วยนะฮะนะนี่มีHello Thailand Hello Universe ด้วยนะฮะดูดิแข็งแน่ดูดิครับเชิญเลยฮะดาวอังคารนะครับบอกระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวก็แซวนะฮะว่านายกยืนตัวแข็งๆยิ้มเกร็งๆนะท่านพลเอกประยุทธ์พูดติดตลกเบาๆว่ายุ่งกับชีวิตกูจริงๆนะแต่เขาบอกคำว่ากูนี้เป็นเสียงในลำคอใช่มันสมควรไหมจะถามอะไรกับความสมควรสมควรครับก็เขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ทำสัญลักษณ์ I love you พร้อมพูดภาษาอังกฤษว่า Valentine for all of you แล้วก็ Hello Thailand Hello Universe คือ Hello Universe นี่ก็เลยว่าแบบฮัลโหลใช่ฮัลโหลจักรวาลจักรวาลใช่ๆนะฮะ Miss Universe ใช่มั้ยพยายามแล้วพยายามแล้วแล้วพูดแบบยิ้มๆติดตลกก็นะผมไปดูคลิปมาครับก็คือเขามาวันนี้เพื่อเขาจะมาของบประมาณใช่ไหมคะก็คงจะมาที่จะไปจัดนางงามจักรวาลปี67ปี67เขาก็เลยระหว่างเดินพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเรื่องงบเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็จะนำไปพิจารณาส่วนประโยชน์จากการจัดประกวดเนี่ยจะทำให้คนมาเที่ยวมาดูนางงามมาพักโรงแรมร้านอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับจัดไปฮะครับอันนี้ครม.ก็ยังมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะที่มาจากตระกูลคุณปลื้มก็คือทางคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเคยฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณสนธยาคุณปลื้มเนี่ยนะฮะกับทางสื่อเนี่ยก็บอกว่าทางตระกูลคุณปลื้มเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าย้ายไปพักไหนที่จริงแล้วก็คือจะไปด้วยกันถูกไหมมีการคุยกันอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าปัญหาเรื่องการเมืองเนี่ยจะไม่ทำให้กลายเป็นปัญหาภายในครอบครัวนะครับแต่ว่าล่าสุดก็คือว่าอย่างที่ทราบพอดีว่าคุณสนธยาคุณปลื้มพร้อมกับคนอื่นในครอบครัวไปเพื่อไทยไปเพื่อไทยแล้วนะฮะแต่วันนี้นะครับก็มีรายงานนะในประชาชาติธุรกิจนะครับโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดของพลเอกประยุทธ์นะฮะออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่9กุมภาที่ผ่านมาคุณอิทธิพลได้รับการชักชวนให้ร่วมงานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติและคุณอิทธิพลก็แจ้งกับคุณประยุทธ์ว่าจะไม่ไปอยู่พรรคเพื่อไทยขอให้สบายใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนะครับแต่ว่าไม่บอกว่าจะไปรวมไทยสร้างชาตินะยังไม่ไปตอนนี้ก็คือว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีจนกว่าจะยุบสภาค่ะประมาณนั้นนะครับก็เมื่อวันที่8กุมภานะครับคุณสนธยาได้พูดวันนั้นไปเปิดตัวเข้าพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการบอกว่าครอบครัวคุณปลื้มตกลงกันว่าจะให้นายอิทธิพลทำงานในคณะรัฐมนตรีจนกว่าจะหมดวาระนะครับแต่ว่าตัวคุณอิทธิพลเองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับความเห็นของพี่น้องทุกคนนั้นมีมติร่วมกันว่าโอเคเราจะมาพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าทางตัวคุณอิทธิพลเองเนี่ยนะครับก็ถ้าดูตามข่าวแล้วก็น่าจะไม่ได้ไปด้วยนะครับจะไปไหนล่ะทีนี้ก็เห็นก็บอกว่ายืนยันนะบอกส่วนจะตามมาหรือไม่ยืนยันว่าไปด้วยกันมาด้วยกันนะฮะครับณวันนี้บ้านของเราคือเพื่อไทยนะส่วนใครทำกันอยู่ก็ปฏิบัติหน้าที่กันไปเขารู้ถูกรู้ควรในการทำงานเราไม่แตกกันไปไหนยืนยันอีกครั้งนะฮะครอบครัวคุณปลื้มไม่มีแยกพักกันอย่างแน่นอนครับคือไม่แน่ใจว่าคุณอีกคนเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเป็นบัญชีรายชื่อหรือว่าเขาเป็นเขตไหมหรือว่าเขาเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวแบบลอยมาแบบลอยมาในโควต้าพลังประชารัฐอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้ลงเขตหรือลงบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องย้ายพักไปไหนก็แค่ถึงรอเวลาว่าจะยังไงแล้วจะกลับซึ่งถ้าเกิดอย่างเงี้ยในครอบครัวครั้งหน้าเขาอาจจะมีการสลับให้คนอื่นเป็นแทนคุณอิทธิพลหรือเปล่าคือคุณอิทธิพลอาจจะพอแล้วเพราะว่าในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณอิทธิพลก็เป็นรัฐมนตรีมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าขอพักมันเรียกอะไรเขาเรียกสลับเดือนที่จริงแล้วตัวคุณอิทธิพลเนี่ยลงสมัครส.ส.เมื่อปี62แต่ว่าไม่ได้รับเลือกตั้งนี่ใช่ไหมก็แปลว่าเป็นโคต้ารัฐมนตรีของบ้านใหญ่ใช่ของบ้านตระกูลคุณปลื้มก็อาจจะส่งคุณอิทธิพลมาก่อนหน้านี้เห็นมีข่าวว่าคุณประยุทธ์ก็ชวนคุณอิทธิพลไปหาเสียงด้วยนะอย่างที่ไปก่อนนี้ไปชุมพรแต่ว่าก็ตอบปฏิเสธไปเขาไม่ได้ไปหาเสียงเอาไปทำเขาไปหาเสียงไปหาเสียงไปวันอาทิตย์ไงเสาร์อาทิตย์ผมนึกว่าจะพาไปลงราชการแรงต่างซึ่งก็แอบแฝงหาเสียงเพราะว่าไปเสาร์อาทิตย์ไงถ้าเขาวันชุมพรนี่เขาเป็นเวทีแรกใช่ไหมที่เขาไปตอนนั้นน่ะที่ขึ้นไปด่าตระกูลชินวัตรไปด่าอะไรนะก็ไม่เป็นไรฮะก็คุณอิทธิพลเขารู้ครับว่าอนาคตทางการเมืองไทยมันอยู่ตรงไหนค่ะนะฮะเรื่องหัวจมท้ายกับคนนี้อ่ะพูดตรงๆอ่ะรอบนี้ถ้าสมมติยังเล่นอีกที่อภินิหารอะไรต่างๆกลับมาได้เนี่ยคุณคิดว่าประชาชนจะคิดยังไงใช่ไหมครับมันไม่ใช่จบพลเอกประยุทธ์อ่ะมันจบก็เรียกว่าทางการเมืองใช่ไหมของคุณอิทธิพลด้วยใช่
นะครับขณะที่ช่วงบ่ายครับนี่คนโดดคนโดดประชุมครับนี่ไปโผล่อยู่นี่โอ้โหเดินก็ไม่ไหวแต่กระโดดประชุมเก่งมากเลยนะใช่เหมือนมาริโอเลยไปแก้ชงอยู่ไม่ใช่คือถ้าเดียถ้าเดียเป็นพลเอกประวิตรอ่ะถ้ายังมีความแบบเกรงใจพลเอกประยุทธ์หน่อยใช่ป่ะก็โอเคถึงแม้ว่าจะลาประชุมแต่ก็อาจจะไปลงป้อมปรับสักตอน4โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหลังเวลาราชการใช่ใช่นะครับผมบอกแล้วอันนี้ไม่แคร์กันเลยผมไม่สนแล้วนะครับก็ไปปรากฏตัวนะครับที่ย่านเยาวราชใช่ไหมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนี่เลือกมาเลยนะพร้อมแกนนำนะฮะคุณสันติพร้อมพัฒน์แล้วคุณสันติก็ไม่ได้ไปประชุมครม.เช่นเดียวกันป่ะคุณไพบูลย์นิติตะวันนะฮะคุณชัยวุฒิคำธนคมานุสรคุณนฤมลพินโยศิลวัฒน์คุณสกลทีพัทยกุลนะฮะรวมไปถึงผู้สมัครส.ส.ของกทม.และพื้นที่อื่นนะก็เข้าไปกิจกรรมรวมพลังส่งความรักถึงชาวกรุงเทพเป็นการหาเสียงแบบเคลื่อนที่นะครับในแต่ละจุดนะครับไปไหนบ้างนะฮะจุดแรกนะครับไปที่วัดมังกรกมราวาสเล่งเนยี่เมื่อวานนี้เราอ่านไปแล้วว่าปีนี้เขาชง 100% ไงชงแบบชงเต็มๆเลยเขาเปิดปีละกาหรอเปิดปีไก่เกือบปีเดียวกันเดียวเลยนะครับห่างกันกี่รอบนะ2รอบประมาณ2รอบได้มั้ยเดียไปแก้ชงยังเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับมีหมอช้างทำให้ดีมากเลยไฮโซจริงครับนะฮะสัมภาษณ์เรื่องนี้ดีกว่าดังนั้นก็ขึ้นรถไปวัดสระเกศครับเพราะว่าสุดท้ายก็จะไปที่นี่ไงตรงชุมชนเนี่ยป้อมมหาการอ่ะที่เคยเป็นใช่ไหมนะป้อมมหาการคือที่บอกเมื่อวานบอกอยู่ตรงวัดสระเกศใช่ไหมใช่อยู่ตรงวัดสระเกศนะก็เริ่มที่ป้อมเนี่ยเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายไปป้อมพระกาโอ้โหคือทุกอย่างถูกเซตมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็ได้บอกในวันแห่งความรักว่าอยากให้ทุกคนก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยพอให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ทีไรผมก็รู้สึกว่านะฮะหนึ่งในปัจจัยความขัดแย้งในประเทศนี้ก็คือพวกท่านปฏิเสธไม่ได้ว่าคือพลเอกประวิตรด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะผมอยากรู้นะว่าทำไมเขาถึงได้มีความพยายามที่จะเร่งขายในจุดนี้เหลือเกินถูกไหมคือพยายามจะสลัดตัวเองออกมาจากเขาเรียกว่าผลงานของคสช.ซึ่งสัญญาแต่ไม่ได้ทำดีดตัวเองออกมาจากพลเอกประยุทธ์และต้องการที่จะบอกว่าสามารถเชื่อมสะพานกับพรรคที่อยู่ฝ่ายค้านได้ไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าพร้อมจับมือทุกฝ่ายอ่ะพร้อมที่จะให้ทุกคนเข้ามาเจรจาต่อรองกับตนเองหรือเปล่าอาจารย์อยากให้อาจารย์ตีความพลเอกประวิตรให้นิยามพลเอกประวิตรก่อนเพื่อถ้าเขาจะบอกว่าตัวเขาเองจะไม่อยู่ในความขัดแย้งก้าวความขัดแย้งอ่ะเราคงต้องนิยามพลเอกประวิตรก่อนว่าที่มาที่ไปของเขาอ่ะใช่ไหมมันคืออะไรใช่ไหมปี53เป็นไหมรัฐมนตรีกระทรวงการกลาโหมในสมัยของอภิสิทธิ์แต่เขาฉลาดมากนะบทบาทไปอยู่ที่เทพหมดอ๋อสอชั้นทางที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคนที่จะทำหน้าที่ในการประสานก่อนหน้านั้นในเรื่องของการไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็คือพี่ป๊อกอนุพงศ์ครับใช่ไหมรวมไปถึงพี่ปอประวิตรรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยครับถูกไหมอันนั้นคืออันที่หนึ่งสองก็คือโศกนาฏกรรมในปี53ครับหลังจากนั้นก็มีบทบาทในยุคของคสช.ใช่ไหมแม้จะบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยทุกเรื่องนะครับอะไรประมาณนี้ในจดหมายน้อยใช่ไหมฮะแล้วก็มาสู่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างน้อยเราเห็นการก็เรียกว่าพัฒนาการและการก้าวข้ามไงใช่ไหมพอโดยเฉพาะตอนที่อยู่เป็นสามปอในคสช.นี่พอเจอเรื่องนาฬิกาเข้าไปนี่ครับหดหายเลยนะใช่ก่อนหน้านั้นนี่ป้อมซ่อมไม่ตายนู่นนี่อะไรแบบเก๋ามากอ่ะครับตอนหลังแกก็ลดบทบาทมานะแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งดูเหมือนบรรดาส.ส.ในพรรคก็ค่อนข้างหลักก็เห็นพัฒนาการแต่เข้าใจที่คุณเดียพยายามจะชี้ใช่ไหมคือมันยังไม่เลยยังไม่คิดว่าในเมื่อตัวเขาเองเขาเป็นเงื่อนไขในความขัดแย้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาตัวเองก้าวข้ามมาได้ยังไงคือมองเห็นหน้าพลเอกประวิตรยังไม่มองเห็นถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นได้อ่ะครับนะก็อาจจะก้าวข้ามความขัดแย้งที่ตัวเองมีส่วนทำไว้นะคือครูเอาตัวรอดคนเดียวนะหรือเปล่าไม่แต่คือพูดจริงๆว่าถ้าจะขายก็ไม่ควรจะขายเรื่องนี้เลยนะคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเอาเรื่องนี้มาขายคือมันจะมีอย่างนี้คือเราพูดถึงพรรคที่วางตัวเป็นกลางพยายามวางตัวเป็นกลางพูดจริงไอ้อย่างยกตัวอย่างแวบเข้ามาในหัวพรรคหนึ่งอย่างภูมิใจไทยเนี่ยใช่ไหมเขาพยายามจะขายเรื่องการก้าวข้ามความขัดแย้งนะใช่ไหมทำงานใครก็ได้ผมคิดว่าป้อมพยายามที่จะเปิดสะพานไอ้ที่ผ่านมาพยายามที่จะทำนู่นทำนี่เนี่ยนะก็เพื่อที่จะต้องการที่จะบอกว่าขอให้ตัวเองมีทางเลือกเยอะกว่าการที่จะต้องผูกขาติดไว้กับพลเอกประยุทธ์ใช่แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าถ้าเกิดเราเลือกป้อมไปแล้วเนี่ยป้อมจะตัดขาดจากประยุทธ์มันไม่มีทางเพราะว่า2คนนี้ก็เป็นพี่น้องที่รักกันมากแล้วคนที่ไม่ชอบประยุทธ์ไม่ชอบการบริหารงานของประยุทธ์มันจะมาเลือกพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ทำใจยากนะเพราะว่ามันสามารถที่จะกลับไปจูบปากกันเมื่อไหร่ก็ได้ก็ใช่ถูกอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่า
คุณเดียก็ต้องเข้าใจว่าองคาพยพที่อยู่รอบป้อมเนี่ยเขาก็ไม่ได้แฮปปี้และแสดงความดีด้าดีใจเลยใช่ไหมที่บิ๊กตู่ออกไปครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจของป้อมเด็ดขาดเพียงคนเดียวมันเป็นเรื่องของตัวพรรคด้วยใช่ไหมของบรรดาลูกน้องที่มาร่วมหัวจมท้ายอยู่ต่อคาดหวังว่ารอบหน้าเนี่ยน่าจะได้รวมรัฐบาลเพราะว่าถ้าอยู่กับพลเอกประยุทธ์คุณมีโอกาสชนะหรือแพ้50-50เลยแต่ถ้าคุณอยู่ในลักษณะที่สามารถที่จะโฟลตได้เนี่ยมันก็ทำให้โอกาสในการเป็นตัวแปรในการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมมีค่อนข้างที่จะสูงกว่าก็ต้องดูพอยเวลาที่ขึ้นหาเสียงขึ้นบนเวทีแต่ถามว่ากระแสมีไหมพลังประชารัฐกระแสไม่มีแต่ที่มีคือกระสุนน่ะที่มีก็คือการทำงานในพื้นที่ใช่ไหมไอเนี้ยก็คือความโดดเด่นของเขาอ่ะก็ต้องดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วแผลเยอะครับแบบไปเสนอนโยบายใหม่คนก็ถามนโยบายไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะจะโทษประยุทธ์ก็โทษไปอ่ะแต่เขาก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงได้แบบไร้ประสิทธิภาพถึงขนาดนี้คือจะไปโทษคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ไม่ได้แล้วไงเพราะเขากลับมาแล้วใช่ไหมแล้วคุณไพบูลย์คนโทษก็ยังอยู่ในพักด้วยตอนนี้นะแล้วไม่พอกลับมาด้วยขัดแย้งนี่ไงแล้วกลับมาด้วยนะสองคนนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าจะให้สนุกอ่ะคนที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ควรจะเวลาหาเสียงอ่ะควรจะพูดเลยไหมว่าไอ้ที่นโยบายพลังประชารัฐที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยทำไมมันถึงไม่ได้ทำคุณเดียคิดว่าเขาไม่พูดเหรอผมเชื่อว่าเขาพูดแน่นอนนี่ก็แบบรอฟังว่าเราอยากรู้ว่าทำไมไม่ทำขนาดพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะเป็นพรรคที่พูดตรงๆอ่ะค่อนข้างมีอำนาจการต่อรองในรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์สูงมากเนี่ยครับคุณสุประชัยยังพูดเลย คือมันเป็นไฟบังคับที่ต้องพูดไงใช่ใช่มันคือความจริงอ่ะไม่งั้นคุณก็จะโดนเหมาไปด้วยว่าไอ้ความล้มเหลวในการบริหารมาตลอด4ปีเนี่ยก็เป็นเพราะพวกมึงด้วยไงใช่เขาก็เลยต้องฉีกตัวมาผมว่าโดนแน่ๆไม่ต้องห่วงเลยแต่ละคนเก่าน้อยจะที่ไหนล่ะอีกนิดนึงก่อนจะเบรกนะฮะอีกสักข่าวนึงเกี่ยวกับพลังประชารัฐนะข่าวของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับชี้แจงกระแสข่าวคุณสมศักดิ์เนี่ยมีข่าวมาเป็นผมคิดว่าเป็นสัปดาห์แล้วว่าจะย้ายกลับไปเพื่อไทยนะก็คือว่าสสที่อยู่ในมือเข้าใจว่าจะเป็นสสสุโขทัยด้วยนะค่ะก็จะส่งไปอยู่เพื่อไทยมาแล้วอ๋อแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอส่งมาแล้วแต่ตัวคุณสมศักดิ์เองไงฮะสมศักดิ์ก็อาจจะลงในบัญชีรายชื่อไงครับแต่เข้าใจว่าตัวน้องสาวเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่พลังประชารัฐอยู่ก็คือแทนที่เขตของตัวเองครับใช่ไหมแต่คุณสุริยะครับคุณสุริยะซึ่งเป็นหนึ่งในสามมิตรนะคือสามมิตรเนี่ยมีสมศักดิ์เทพสุทินใช่ไหมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็มีคุณอนุชานะคะสายคนหนึ่งสามคนคุณสุริยะเนี่ยผมเข้าใจว่าก็น่าจะยังอยู่พลังประชารัฐต่อไปนะครับซึ่งคุณสมศักดิ์ก็บอกส่วนตัวเอาจริงกับคุณสุริยะเนี่ยทำการเมืองด้วยกันมาเกือบ30ปีนะครับแนวทางวิธีคิดเหมือนกันสุริยะประกาศอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นส่วนที่สื่ออยากรู้คือทีมงานในสุโขทัยจะย้ายไปพักอื่นขอบอกว่าไม่เคยห้ามใครนะก่อนหน้านี้ในกลุ่มสามมิตรก็ย้ายไปพักอื่นพาพวกไปด้วย7-8คนก็ต้องเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าแบบแต่คนตามไปโตบังคับไม่ได้นะครับไม่ได้หรือจริงๆแล้วเป็นการฝากเลี้ยงเขาเรียกว่าเหยียบเรือหลายแคมเข้าไว้เพราะยังไงสามมิตรก็ต้องชนะป่ะกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงไงก็ตีความได้ทั้งสองแบบนะฮะแล้วมาถามนะครับยืนยันกับพลเอกประวิตรแล้วใช่หรือไม่นะคุณสงศักดิ์กล่าวว่าคุณสุริยะได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรแล้วแต่จะพัฒนากลุ่มที่อยู่ด้วยกันไม่เป็นหัวหน้ากลุ่มรองนะครับให้มีสิทธิ์เสียงเสนอตัวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในวันข้างหน้านี่ครับสองสสสุโขทัยใช่ไหมที่นักข่าวถามอยากไปเพื่อไทยแล้วนี่คุณสมศักดิ์ก็บอกว่าก็ไม่รู้ก็ตอนแรกก็บอกว่าจะอยู่ด้วยกันพอ7กุมภาซึ่งเป็นเดดไลน์ของการย้ายพรรคถ้าไม่มีการยุบสภาเนี่ยก็หายไปเลยนะแหมนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็นะนะฮะผมเสริมให้ผมก็ทำตามสุดความสามารถแล้วใช่ไหมฮะแต่ก็ได้ประมาณนี้นะครับเขาไปเอ๊ะแล้วเขาบอกก่อนหรือเปล่าล่ะเขาได้มาบอกคุณสมศักดิ์มั้ยล่ะว่าเขาจะไปอยู่เพื่อไทยอ่ะบอกเผลอสั่งไปเรื่อยเผลอสั่งไปแล้วแม่คุณเดียก็ทำหัวเราะนะแล้วก็รู้นะรู้มากกว่าคนอื่นนะทำหัวเราะงั้นเดี๋ยวรอเบรกก่อนเดี๋ยวรอเบรกก็เดี๋ยวโฆษณามีเวอร์ชันหนึ่งนะแล้วถามว่าธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะกลับเข้ามาแล้วมีบทบาทรับผิดชอบในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยกระทบคุณสมศักดิ์หรือไม่นะคุณสมศักดิ์บอกก็ไม่รู้อันนี้เราเห็นรายชื่อบางพื้นที่ของผมก็หายไปแต่ผมกับคุณธรรมนัสไม่มีปัญหากันเพราะการทำงานของผมไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่ชอบใครเพราะงานต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแนวนโยบายของพรรคก็ต้องเดินไปตามนั้นเราต้องทำตัวเหมือนน้ำที่อยู่ในแก้วน้ำแข็งที่เชื่อมประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันและทำงานร่วมกันได้ซึ่งผมทำงานได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะฮะครับเนี่ยพรรคนี้ก็เป็นนะคนหายคนใหม่มาคนเก่าหายอะไรเงี้ยเบียดกันไปเบียดกันมานะฮะครับก็เป็นปัญหาทุกพรรคนะแล้วมีข่าวแบบเบียดพื้นที่เดียวกันทุกวันเลยนะเมื่อวานนี้มันมีข่าวพลเอกวิทย์ใช่ไหมฮะกลับเข้าพรรคไปสั่งปลด
สองคนใช่ไหมบอกให้เก็บป้ายแล้วก็สับสนว่าคำสั่งนั้นจริงหรือปลอมอะไรเงี้ยนะวุ่นวายไปหมดคือแปลว่าในเขตหนึ่งเนี่ยตอนนี้มีแคนดิเดตหลายๆคนใช่ไหมที่ประสบจะลงเขาบอกว่าคุณวิทย์กลับมาก็คือเอาคนมาด้วยอะไรรวมแผ่นดินกลับมาด้วยก็เลยต้องไปเบียดคนอื่นออกอะไรประมาณนี้แต่ก็แปลกเนาะพลเอกวิทย์ไม่เคยอยู่ในการเมืองมาก่อนแต่กลายเป็นว่ามีผู้สมัครที่อยู่ในเหมือนมุ้งของตัวเองแล้วว่าที่เกิดก็รอให้หัวหน้ามุ้งจะไฟให้ว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงนะครับนะครับผมว่าเบรกก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะกลับมาติดตามนะฮะความพร้อมของทางสภานะฮะก่อนจะมีการอภิปรายกันในวันพรุ่งนี้และวันพฤหัสบดีนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับพี่หอมกินได้เลยครับได้ค่ะเอามาอีกค่ะโหยังกินไหวอยู่เหรอพี่แหมแล้วอะไรอีกอ่อมเลือก M Probiotic